วัสดีครับคุณผู้ชมครับ2ทุ่มตรงวันอาทิตย์แบบนี้นี่คือรายการสดครับเสรีดราม่าทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันครับและแน่นอนอยู่กับวิทยากรคนเก่งและรถแซ่บของเราครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้แนะนำอาจารย์ว่ารถแซ่บเสมอเพราะทุกอาทิตย์อาจารย์ก็จะแซ่บต้องมีเรื่องแซ่บๆมาฝากกันนะครับวันนี้จะบอกว่ามีจดหมายมีอะไรต่างๆมาเยอะเลยดังนั้นก่อนที่จะให้อาจารย์แซ่บและดราม่ากันแนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสารหน่อยนึงนะครับเริ่มแรกครับรายการสดครับช่อง True 71และ48นะครับหรือรับชมได้ที่ www.superent.co.th นะครับไปฝากคำถามไว้ที่ Facebook ก็ได้ facebook.com/serydrama นะครับแล้วก็ใครอยากเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านจดหมายก็เขียนจดหมายมาก็ได้วันนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างจดหมายนะเพราะว่าจดหมายที่ได้รับการมาอ่านออกอากาศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเรามีของที่ลึกมอบให้ด้วยสุดท้ายตอนนี้ฮิตมากคือ SMS ครับ4642200สมัยก่อนเนี่ยเราจะตอบกันท้ายรายการอันนี้ตอบไปเรื่อยๆอันนี้ถูกใจตรงไหนหรือแบบขึ้นมาแล้วอุ๊ยใช่เลยเราก็จะทยอยตอบดังนั้นเริ่มส่งได้แต่ตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะคุยกันเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอขอบคุณรายการนี้ก่อนครับรายการนี้มันทำให้คนมานั่งถามพี่ว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรบ้างที่อาจารย์ตอบไม่ได้อย่าว่าแต่คนอื่นเวลาก็มาสักทีก่อนอุ๊ยเรื่องนี้อาจารย์ก็ตอบได้ทุกเรื่องจริงๆมันต้องสะสมนะอาจารย์เนาะมันเป็นเรื่องของการสะสมคุณผู้ชมอาจารย์ก็ตอบได้ทุกเรื่องแหละคนที่ตามรายการนี้หลายคนครับเจอหน้าพี่ก็ถามมีเรื่องอะไรบ้างไหมอาจารย์ตอบไม่ได้ลองส่งมาลองวัดภูมิคือได้สนุกดีอาจารย์แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเข้ามาทำรายการกับพี่เขาบอกว่าเพื่อนเขานี่พอรู้เขาจะทำรายการกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะอยากถามอาจารย์ก็ต้องถามเถอะอาจารย์เขาตอบได้โอ้เป็นเรื่องปกติมากนะงงมากเปิดรายการขออนุญาตดราม่าตัวเองกันหน่อยล่าสุดมันมีโฆษณาตัวหนึ่งอาจารย์ซึ่งเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดซึ่งคอนเซ็ปต์คือแค่ขาวก็ชนะอันนี้เนี่ยพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องต่างๆที่มันเซนซิทีฟเนี่ยนะคือมันเป็นเรื่องอ่อนไหวเนี่ยคนทำธุรกิจต้องระวังนะครับเพราะว่าคนจะตีความไปในแง่ที่ว่าเราไปดูถูกคนนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งหนึ่งมีการโฆษณาว่ายังใช้โทรศัพท์ฟีเจอร์โฟนอีกเหรอไม่ใช่สมาร์ทโฟนนั่นไงก็เป็นเรื่องเป็นราวหาว่าคนอื่นไม่แย่ไปหมดหาว่าคนที่ใช้ฟีเจอร์โฟนนี่มันต่ำต้อยนักเหรออ่ะเขาก็ต้องถอนโฆษณานั้นออกไปโฆษณาที่บอกว่าขาวแค่ขาวโฆษณาตอนนี้ก็ถอนไปแล้วเรียบร้อยก็ต้องถอนเพราะว่าเป็นการว่าไปดูถูกคนดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอีกหน่อยเราโฆษณาว่าผอมถึงจะสวยเดี๋ยวคนอ้วนจะประท้วงอีกใช่ไหมครับดังนั้นไม่ได้ต้องให้เลือกแบบจริงๆต้องแนะนำว่าให้ทุกคนรักความเป็นตัวของตัวเองแล้วความสามารถมาแข่งกันคือถ้าเราจะบอกเนี่ยเราก็จะบอกว่าทำอันนี้แล้วมันผอมจบแต่ไม่ต้องบอกว่าผอมเนี่ยแล้วไปทำไมมันดีกว่าอ้วนนะหรือทำตรงนี้แล้วมันจะขาวแต่อย่าไปพูดว่าขาวแล้วมันดีกว่าดำเรื่องขาวหรือดำเนี่ยอาจารย์เรื่องล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยข่าวซีเอ็นก็ยังรายงานไปในซีเอ็นนะมันดังทั่วโลกเลยว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์เนี่ยด้านความงามของไทยอ้างว่ามีผิวขาวแล้วเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จมันก็แบบมันก็แสดงว่าคนดำแย่ไงใช่เพราะฉะนั้นแค่เราบอกว่าไอ้ตัวนี้มันทำให้ขาวจบไม่ต้องไปบอกว่าขาวมันดีกว่าอะไรอาจารย์ว่าจุดพลาดอันไหนของสินค้าตัวนี้ฮะที่ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาคือคนเราเนี่ยไม่ระวังความหมายแฝงที่มีอยู่ในคำพูดสมมตินะวันนี้นะมีคนมานั่งสองคนตรงนี้แล้วพี่ถามคำถามนะคะแล้วคนหนึ่งเนี่ยเขาตอบผิดนะคะพี่บอกมันยังไม่ใช่แล้วพอว่าก็ตอบถูกพี่ก็แทนที่พี่จะพูดว่าถูกเฉยๆบอกถูกฉลาดนะก๊อฟเนี่ยคนตอบผิดก็เป็นคนโง่นั่นไงนี่คือความหมายซ่อนเล้นในประโยคคำพูดถูกไหมเพราะคนเราเนี่ยต้องระวังความหมายแฝงงั้นพอบอกว่าแค่ขาวก็ชนะก็แปลว่าอีดำจะแพ้สิใช่นี่คือหรือถ้าเกิดบอกต้องถ้าผอมนะก็จะมีคนมาชื่นชอบตกลงว่าถ้าเกิดฉันอ้วนไม่มีใครชอบฉันเหรอนี่คือความหมายแฝงในประโยคต่างๆถ้าเกิดถ้าใช้สมาร์ทโฟนจึงจะทันสมัยนะยังคงใช้ฟีเจอร์โฟนอยู่อีกเหรอคนใช้ฟีเจอร์โฟนเขาก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราพูดในส่วนของเราแต่ไม่ต้องไปเทียบอะไรกับใครใช้อันนี้สิคะแล้วคุณจะขาวโอเคแค่นั้นจบแล้วอาจารย์ครับพอมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้พรีเซนเตอร์เองก็ออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศเหยียดสีผิวตัวบริษัทเองก็ขอโทษแล้วก็ถอดโฆษณาไปแล้วเอาจริงๆเมื่อมันมีเรื่องราวแบบนี้มันมีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์สินค้าหรือเกี่ยวกับการซื้อขายอะไรยังไงไม่หรอกเดี๋ยวคนก็ลืมนะไม่มีใครเอามานั่งพูดนั้นมานอกจากคนที่เซนซิทีฟจริงๆแต่คนเซนซิทีฟจริงๆเขาคงจะเป็นคนดำมากๆอย่างชนิดที่ว่าผิดพลาดตรงนั้นคงไม่ช่วยให้เขาขายขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาคงไม่เป็นลูกค้าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าต่อไปนี้ทำอะไรให้ระวังความหมายแฝงมันมีตั้งหลายเรื่องนะพี่เอกยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมติว่าเราพาเด็กไปทัศนศึกษาแล้วเราจัดให้อยู่ห้องเดียวกันโดยที่ไม่มีใครมาแจ้งเราว่าใครจะอยู่กับใครแล้วพอจัดเสร็จปั๊บเนี่ยคนหนึ่งไม่พอใจในการจัดครั้งนั้นเพราะเขาอยากจะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็ย้ายไปเวลาที่เขาย้ายไปเขาคิดแต่ว่าเขาอยากจะไปอยู่อีกคนหนึ่งโดยไม่ได้คิดว่าอีกคนไม่คิดว่าไอ้คนที่อยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงว่าเธอไม่อยากอยู่กับฉันนะหรือเวลาจัดที่นั่งอ่ะมีป้ายชื่อวางไว้ไว้ทำไมฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยากอยู่ใกล้เธอก็เลยหยิบป้ายชื่อตัวเองไปอยู่ใกล้คนคนนั้นแต่ลืมไปว่าการไปอยู่ใกล้คนคนนั้นมันก็แฝงคำว่าฉันออกห่างจากคนคนนี้ไล่คนที่มันถูกห่างไปมันจะคิดยังไงถ้าเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากก็มีโอกาสคิดว่าทำไมนั่งใกล้ฉันไม่ได้เหรออาจารย์เสรีรังเกียจก๊อปหรอเลยไม่นั่งกับก๊อปอย่างเป็นไปได้ซึ่งบอกไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเธอเลยคิดแต่ว่าอยากอยู่ใกล้คนคนนั้นโอ้ยต่อไปนี้ต้องระวังอย่างมากนี่ความหมายแฝงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งและมีเรื่องที่พี่ขอเตือนอีกครั้งเพราะพี่โดนด้วยตัวเองนะคะเมื่อก่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เซนซิทีฟมากมายนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีสุภาษิตที่ดูเหมือนจะเหยียดเชื้อชาติอยู่ด้วยครับดังนั้นให้เลิกใช้ต้องเลิกใช้อย่างเช่นเจอแขกกับเจองูให้ตีแขกก่อนเลิกใช้ต้องเลิกใช้อาจารย์พูดเรื่องนี้หลายครั้งมากเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนแขกเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ปัจจุบันแขกเขารู้สึกนะหรือถ้าเกิดคนวอยวายแล้วเราไปด่าเจ๊กตื่นไฟเดี๋ยวคนที่เป็นคนจีนเขาจะไม่พอใจอันนี้เป็นบทเรียนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเวลามันมีความหมายที่ซับซ้อนอยู่เวลาพูดมันทำให้คนกระทบจิตใจได้ดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกสุภาษิตสำนวนไทยโบราณที่เหมยเคยพูดกันพี่เนี่ยโดนมาแล้วนะลูกลาวขี้ขอเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่รู้มันเริ่มกันมาแต่ตอนไหนแต่ตอนไม่นี่ไปว่าเขาชื่อนะใช่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเนาะแม้แต่บ้านพี่เมืองน้องเราเขาไม่พอใจใเราเป็นเพื่อนบ้านกันเขาไม่ใช่น้องเราก็ระวังให้ดีแล้วกันครับเรื่องความหมายแฝงอ่ะนี่คือดราม่าเปิดรายการก็แซ่บแล้วเห็นมาไปดูดีกว่าว่าทีมงานเตรียมประเด็นดราม่าอะไรไปบ้างไปชมกันครับนั่งผิดที่ควันหลงสวดมนต์ข้ามปีแขวะแพนเค้กภาพนี้อยากเด่นหรือเธอแบ่งชนชั้นพระเนนเที่ยวดอยม่อนแจ่มชมวิวชิลไร่สตรอเบอรี่ทริปนี้จีวอนปลิวพระเนนทัวร์ดอยม่อนแจ่มแชะภาพเก็บสตรอเบอรี่ชาวพุทธสงสัยแบบนี้ทำได้หรือไม่การจราจรเป็นเหตุงานนี้มีแต่คนเดือดถ่ายรูปเลยก็เนี่ยชนท้ายผมอะฮะอย่างที่เห็นนะครับชนท้ายผมแพทณปภาเคลียร์ปมคลิปตบแย่งผู้ชายแพทณปภางงโดนกล่าวหาแย่งแหวนแจ้งคลิปตบเช้า30รุม1ยันไม่เกี่ยวแย่งแหวนรับเรื่องบานปลายเหตุหลานสาวปากโมทีฟออฟไลฟ์39ล้านคืนความสุขคนเมืองได้จริงหรือคนเมืองไม่ปลื้มถลุง39ล้านแซวเหมือนงานวัดสถานที่เขาดาวสุดกากสิ้นเปลืองงบประมาณด้านผู้ว่าแจ้งงบส่วนกลางใช้ได้ย่านโปร่งสายจ่อฟ้องกลับคนกล่าวหาอีกหนึ่งดราม่าชาวเน็ตแชร์คลิปการเส้นทางอุโมงค์ไฟ VIP Pre-Wedding ล้านคนเมืองเรียกว่ามีครบทุกเรื่องเลยอาจารย์เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่อง
ศาสนาเรื่องอะไรทุกเรื่องเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะเป็นเรื่องเก็บตกแหละมันก็ผ่านมาแล้วมันก็คือวันที่มีการสวดมนต์ข้ามปีที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายผู้คนเขาก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะเนาะตอนนี้มันกดปรากฏภาพใน IG ส่วนตัวของคุณแพนเค้กแหละอ่ะภาพขึ้นมานี่เป็นภาพนี้ซึ่งจริงๆก็อ่ะแล้วแต่ใครจะบอกเหมาะสมไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราคุยกันคือมันเป็นภาพที่คุณแพนเค้กแต่งตัวแน่นมากอาจารย์แล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงกลางซึ่งตรงกลางเนี่ยมันคงจะเป็นทางเดินสักทางนึงอาจารย์ตอนนี้มันก็เหมือนมีความไม่เหมาะสมอยู่อาจารย์คนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมว่าไปนั่งโดดเด่นอยู่ตรงนั้นทำไมอาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วว่าไงครับอาจารย์อันนี้ข้อที่1นะคะผู้จัดเนี่ยต้องการให้เกิดภาพนี้แล้วขอร้องแพนเค้กหรือเปล่าถ้าผู้จัดเขาอยากจะจัดแบบนี้อยากให้ภาพออกมาโดดเด่นโดยมีเซเลบแล้วขอร้องให้แพนเค้กแต่งตัวแบบนี้แล้วมานั่งตรงนี้แพนเค้กถ้าเกิดเขาจะต้องแสดงน้ำใจกับผู้จัดเขาย่อมไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผู้จัดไม่ได้ปรารถนาอยากให้เป็นเช่นนี้แล้วแพนเค้กแต่งตัวแบบนี้แล้วไปนั่งแบบนี้ด้วยความคิดของเธอเองก็ดูจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนไปงานแบบนี้เขาก็นุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เส้นทางตรงกลางนั้นมันน่าจะเหมาะกับการให้คนเดินมากกว่าให้คนนั่งใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าเพิ่งสรุปว่าแพนเค้กทำตัวเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต้องพูดต้องบอกว่าถ้าเป็นการกำหนดและข้อเรียกร้องของผู้จัดงานที่อยากได้ภาพอันโดดเด่นดังกล่าวนี้แพนเค้กก็ถือเป็นคนมีน้ำใจแต่ถ้าหากว่าแพนเค้กคิดเองเราก็อยากจะขอร้องว่าปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีอย่างนี้อีกแพนเค้กอย่าคิดอย่างนี้อีกเลยก็ปีหน้าก็คงไม่กล้านั่งแล้วก็ตอบแทนน้องว่าน่าจะโดนผู้จัดเชิญไปเพราะเท่าที่ก๊อปไล่ดูใน Instagram เธอแฟนคลับเธอก็บอกว่านอกจากแพนเค้กแล้วเนี่ยพิธีกรของงานก็ถูกลงมานั่งด้วยเหมือนถูกเสร็จให้นางนั่นไงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินว่าเธอเนี่ยคิดไม่ดีทำไม่ดีไม่เหมาะสมเพราะว่าดาราเนี่ยนะคะเวลาโดนคนขอร้องให้ทำอะไรแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยากจะโดนด่าว่ายิงยะโสอวดดีไม่ร่วมมือเนี่ยเขาทำตามเสมอตอนแรกก็ว่าจะถามอาจารย์ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเป็นก๊อปเรารู้ว่าไม่เหมาะสมแล้วเจ้าของงานบอกให้ทำเราปฏิเสธยังไงให้แบบไม่โดนตำหนิเราก็จะต้องถามบอกว่าสมควรหรือคะคนเขาจะคิดยังไงหรือเปล่าคะถ้าเขายังคงยืนยันสมควรค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะเราก็จำเป็นต้องทำถ้าเราบอกไม่เอาไม่ทำไม่เอาไม่ทำเนี่ยเขาก็เดี๋ยวก็มานินทาอีกว่ายิงยะโสโอหังอวดดีแค่นี้ขอไม่ได้ก็อย่างนี้คุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเห็นภาพก็เมามอยกันแต่อย่างที่อาจารย์บอกก่อนเราจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยต้องดูให้แน่นอนดูที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนทำเธอทำหรือฉันทำเขาสั่งหรือเปล่าคือถ้าเกิดเขาคิดเองพี่เองก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนขอร้องโดยผู้จัดงานที่อยากได้ภาพนี้มันก็ช่วยไม่ได้ครับจริงครับพี่เองเนี่ยไม่ใช่ดาราดังแต่เวลาไปไหนถ้าเกิดเขาขอร้องเนี่ยมันก็ต้องทำเนาะขอให้ไปนั่งตรงนั้นหน่อยขอให้ยืนตรงนี้หน่อยเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็มาหาว่าเรานู่นนี่ได้ก็ช่วยเขาช่วยกันไปก็เห็นใจนะครับไม่ต้องอะไรมากละเอาแค่ไปงานศพอะให้เราก็อยากจะนั่งอยู่ข้างหลังไม่ต้องนะไม่อยากนั่งโซฟาอาจารย์นั่งหน้าสุดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนเขาไม่ชอบหน้าพี่ให้บอกอุ้ยไปงานต้องแสงมานั่งอยู่หน้าซึ่งมันไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยพอเห็นพี่อยู่ตรงไหนก็ตามต้องจิกต้องลากก็ต่อไปนี้เวลาอาจารย์ไปงานไหนถามอาจารย์นิดนึงแล้วกันอยากไปร่วมงานแหละขอนั่งที่ที่ฉันอยากนั่งหน่อยเขาไม่ยอมหรอกก็ต้องยังไงพี่ก็รู้เขาไม่ยอมคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าไม่ใช่คุยกันแค่ก๊อปกับอาจารย์นะครับคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้ส่งข้อความของคุณมาที่4642200นะครับหรือไปที่ Facebook ก็ได้ /นะครับเสรีดราม่าอยากพูดคุยอะไรกับเราส่งเข้ามาตอนนี้ขออนุญาตเบรกหน่อยช่วงหน้านะมีเรื่องดึงสติกันเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ